นี่คือการรีวิวหนังเรื่อง The Ministry of Ungentlemanly Warfare แสบจรชนคนพลิกโลกชื่อโคตรยาวนะครับ Welcome to l u t c y Review Podcast โดย c i t Podcast ที่เราจะมารีวิวหนังที่ไม่มีอะไรให้พูดเยอะ จริงเนี่ยคลิปรีวิวต่ออย่างนี้มันต้องเป็นคลิปของอนงก่อนแล้วก็จะเป็นปะชาดาแล้วค่อยมาเรื่องนี้แต่ว่าผมเนี่ยรัดคิวขึ้นมาเลยเพราะว่าเพิ่งดูจบรอบสื่อแล้วนะครับแลวต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่พูดถึงก็เลยเอามารีวิวก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็มงคลเมเจอร์ที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเหล่าผู้กล้าทายอมบาลที่ต้องกระโจนเข้าสู่ภารกิจรอบเข้้าาาไปตักักกลงงนซซีึ่ภรริจค นีเน้เปอร์เซ็นต์ร่วงมากกว่ารอดครับและพวกเขาจะทําอย่างไรต่อไปภารกิจนี้เนี่ยมันจะสําเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามใน The Ministry of u n g e n t l e m a n l y Warfare แสบเจรชนคนพพิกโลกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานล่าสุดจากพุ่มกับอย่างไกริชชี่คนที่ทําหนังอย่าง Gentleman แล้วก็ชล e r l o ทั้งสองภาคน,นะครับต้องบอกว่าถ้าคุณคาดหวังหนังสงครามที่มันมีความจริงจังเป็นหนังสงครามที่สมจริงเป็นหนังสงครามที่กดดันจาก การ i ิชี The Mystery of Angelmerry Warfare ไม่ใช่คำตอบนั้นครับคุณควรไปดูหนังอย่าง The Covenant นะครับเรื่องนั้นคือมันสมจริงและกดดันมากแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือหนังบล็อกบัสเตอร์ในรูปแบบของหนังสงครามครับคือเป็นหนังสงครามที่เอาจริงๆถ้ามองในมุมของมุนุษยธรรมอ่ะมึงแม่งแบบอาชญากรสงครามชัดๆนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆคือเป็นหนังเพื่อความบันเทิงโดยแท้จริงครับถึงแม้ว่าหัวหนังเนี่ย จะแปะว่า base on true story แต่คําว่า base นะครับพื้นฐานของเรื่องมันมาจากเรื่องจริงก็จริง แต่ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะปรุงแต่งซะเยอะครับเพราะว่าแม่งโคตรขี้โม้เลยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ขี้โม้มากๆคุณจะไม่สามารถเห็นถึงความสมจริงใดๆได้เลยนะครับซ้รายครับหนังแม่งยังโคตรใบแอดเลยครับคือแบบหนังแม่งจะแบบกดเยอรมันให้ต่ำแบบเยอรมันแม่งโง่ขี้เหยียดอังกฤษแม่งเก่งสัตว์จินท์เท่าแมนที่เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละครับมันใบแอดแบบสัสสนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่อยากหนังสงครามที่แบบเป็นหนังสงครามที่ดีสักเรื่องหนึ่งเป็นหนังสงครามที่มีตะกอนของความจริง ดูแลได้ความรู้ประวัติศาสตร์สักเรื่องนึงเนี่ยหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ครับโอเคล้ครับมันมีการพูดถึงความรู้ประวัติศาสตร์แต่ว่ามันก็เป็นแค่ตกรเฉยๆครับแต่ถึงแม้ว่าหนังอย่าง The Ministry of a n g e l m a r y Warfare เนี่ยจะห่างไกลาจากคําว่าสาระแต่ว่าหนังเนี่ยก็สามารถมอบเรื่องของความบันเทิงให้กับคนดูได้อย่างเต็มเปี่ยมครับด้วยความที่มันเป็นหนังของายริชี่อย่างแรกที่โดดเด่นก็คือตัวละครครับตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมีสีสันแล้วก็มีความเฉพาะตัวมากๆม,มันมีสเสน่ห์แล้วก็ดูแลน่าติดตามครับเป็นตัวละครทีี่มมมันมควาแบบ ออกฟิลูเปอ e ์ฮี r o ่อีนิดแต่ละตัวจะมีสกิลของตัวเองอะไรประมาณนั้นซึ่งบอกเลยว่ามันมีนเสน่ห์จริงๆบนจอคือทุกตัวละครแบบดูแล้วรู้เลยว่าตัวละครไหนแล้วแบบทุกตัวละครครับมันมีแบบ จุดที่ให้ตัวเองโชว์ของอะ่ะแล้วก็ดนตรีประกอบของไกเรชี่โคตรเปะปังครับเรียกเรียกว่าย่างเรื่องนี้เป็นหนังสงครามที่สไตล์จัดมากเรื่องหนึ่งนะครับจังหวะการตัดดนตรีประกอบคือมันจัดจ้านและก็ถึงพิกถึงขิงมากซึ่งผมชอบมากสาหรับดนตรีประกอบแล้วก็การตต่อขนังเรื่องนี้ครับในเรื่องของฉากแอคชั่นถือว่าเป็นฉากแอคชั่นรุมสกรัรมนาซีซะมากกว่ามันไม่เชิงแอคชั่นมันแทบจะไม่ใช่การต่อสู้เลยซ้ำมันเหมือนแบบดูคนอังกฤษกระทืบนาซีอะครับเหมือนเป็นแค้นส่วนตัวของกอไกเรชี่นั้นเลยอย่างบอกว่าหนัน้ คอ,อนนาซีว่าโง่มากซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคล่ะมันก็เป็นแบบมุมที่ทําให้ตัวละครของฝั่งพระเอกเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมันกลับดูแบบไร้มิติสัตสมันดูเป็นตัวละครที่แบบเป็นแบรนตัวละครฝั่งพระเอกก็ดูแบบอ่ามันลขดขุดโคตรเลยคือแบบมึงเดินยิงไม่โดนย,ยิงชนะเลยโคตรโหดเกินไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องยอมรับคำว่าแอคชั่นไม่งมันจริงนะครับคือแบบมันมากในแอคชั่นเรื่องเี้ยมีฉากแอคชั่นไม่เยอะครับแต่ทุกฉากดีหมดมันหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับฉากแอคชั่นตอน อยากรู้ว่าเป็นยังไงรุ้นขนาดไหนจะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องไปดูเองนะครับอีกจุดที่น่าชื่นชมของ The Ministry of Ungentlemanly Warfare เนี่ยคือไดอล็อกของเรื่องครับหนังสามารถเขียนไดาอารอกได้สนุกดีนะครับก็คือดูแลแบบคนคุยกันแล้วมันสนุกอะเออมันน่าติดตามมันมีการวางแผนลงมือบางทีมังอย่างมันมีการตบประเด็นที่ดีมากๆแล้วก็มุกตล,ลกในหนังเนี่ยค่อนข้างฮานะครับมีทั้งแบ๊โจตลกเสียดสีตลกสานการแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันกลมกล่อมแล้วก็ฮามากๆถ้าให้ผมสรุปง่ายๆสำหรับหนังอย่าง มิสทรีออฟอันเจเทมแอลลี่วอลแฟร์แสบจะราะชนคนพลิกโลกเนี่ยก็อบอกว่ามันคือหนังก u วด t ้เพชเชอร์ครับคือหนังป๊อปคอร์นเพื่อความบันเทิงแอคชั่นมันไม่เยอะแต่ยาวและมันมากตัวหนังมีในเรื่องที่สนุกน่าติดตามมีตัวละครที่มีเสน่ห์ครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะค่อนข้างขี้โม้แล้วก็ห่างไกลจากคำว่าเบรดออนทูสตอรี่ที่มันตั้งมาแล้วก็เป็นหนังที่ค่อนข้างจะใบแอดสูงมากๆสำหรับหนังสงครามไม่ได้สะท้อนเฮียอะไรเกี่ยวกับสงครามเลยนะครับแต่ว่าสำหรับหนังเพื่อความบันเทิงถือว่าเรื่องนี้ตอบโจท มากๆครับก็ถ้าถามผมว่าเหมาะกับใครก็คนที่อยากดูหนังแอคชั่นมันๆเพื่อความบันเทิงก็ถือว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็แฟนหนังการิชูีก็เป็นหนังการิชูีที่แบบ แม่งโคตรการเวชีเลยอีกเรื่องหนึ่งนะครับลองดูได้ครับดีกว่าหนังอย่าง Operation Fortune หลายล้านขุมแน่นอนครับสำหรับผมเนี่ยผมให้คะแนนพปที9เต็ม10จากทางเราครับถือว่าเป็นหนังที่บันเทิงมากๆถึงแม้ว่าแก่นสารของมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าในด้านของ g u i l t y p l e a s u น e ในด้านของ p o p c o r n Movie เนี่ยผมก็ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปได้9คะแนนครับเพราะว่าแบบเออบันเทิงสุดๆแล้วก็มีสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปล่นกันได้ที่ใต้คลิปครับ ดูเนี่ย The Ministry of Ungentlemanly Warfare แสบจราชนคนคลิกโลกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะพึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะด,ดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ t t s e e Movie Fanpage สวัสดีครับ